น้ำปลาแดกตอนเล่าแท่แซ่บสะอาดคู่ครัวคนลาวเจ้าท่านผู้ชมตอนนี้สิพาท่านผู้ชมขึ้นไปถึงประตูไส้ไปเบิ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ขึ้นไปด้วยแน่เด้ดีใจที่เห็นเพิ่นเปิดน้ําพุในตอนเช้าๆนี่เฮาเห็นว่ามันก็เข้ากับบรรยากาศปีท่องเที่ยวลาวซะนั้นเห็นเพิ่นเปิดน้ําพุแบบนี้แล้วบวกกับนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวมาเดินทางเขามาเที่ยวมาเที่ยวชมอยู่ที่สวนประตูไส้แห่งนี้แล้วก็แม่นมีรู้สึกดีใจหลายแบบนี้จะเข้าบรรยากาศปีท่องเที่ยวเห็นบ่นักท่องเที่ยวก็ตอนเช้าๆนี่นี่แต่ว่าเขาเจาะกับเลิศทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาเที่ยวส้มอยู่ที่สวนประตูไส้แห่งนี้แม เอาล่ะท่านผู้ชมวันนี้เฮาก็สิมาขึ้นไปถึงประตูไส้จุดสูงสุดว่าปี2024นี่เป็นแนวใดแต่เฮาก็เห็นว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นประตูไส้กันนี่นะขึ้นมาประตูไส้อีกเที่ยวนึงเนาะราคาปีแล้วท่านผู้ชมราคาปีขึ้นส้มเรียกว่าทิเก็ตไพรส์คนลาวแม่น 5,000 กีบต่อคนต่อครั้งส่วนฟอเรนเนอร์เตอร์30,000 กีบper person per time คลิปภาพบรรยากาศเป็นกันเลยนี่หาพัดกีบเนาะพอ8:30หาหามองเดี๋ยวเฮามาเบิ่งไปน้ำกันด้วยท่านผู้ชมเบิ่งไปน้ำกันจนสุดเลยว่าในส่วนที่เพิ่นเฮ็ดใหม่นี่เนาะว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงเนาะเฮาคืนด้วยเฮาเห็นเฮาใส่ดอกไฟในกล่อง CCTV เนาะคือว่ากล่องจะปิดก็ครบบ่ได้ตะกี้บ่มีหยังเนาะบ่มีหยังเหมือดไปซื่อแต่ว่านี่ก็เริ่มสะอาดขึ้นด้วยเนาะห้ามขีดเขียนใส่ฟ้าเด็ดขาดเขาเห็นนี่นักท่องเที่ยวเดินทางมาส่วนใหญ่นี่แมนตอดเซานี่นะแมนเกาหลีเนาะเกาหลีใต้แล้วก็นักท่องเที่ยวจากจีนเนาะตามลงมาก็จะแมนนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วก็คนลาวเขาเองเนี่ยตะกี้อยู่นี่ก็มืดเนาะแต่ว่าอยู่นี่ก็แจ้งเห็นว่าอยู่ครึ่งจุดนี่พบเลยเนาะเกี่ยวกับอันการป้องกันนะ CCTV ทางขึ้นตะกี้นี่มืดเหือดแล้วท่านผู้ชมมาเบิ่งสัตว์ซ้อมเนาะอ้อขึ้นมาหอดนี่ก็หอบขึ้นละเหนื่อยขึ้นละสัตว์ซ้อมตัวนี้จะแม่นเป็นประวัติของทางประตูไส้เนาะประตูไส้นี่แม่นเป็นประวัติของประตูไส้เนาะนครวิ่งจันเนาะอาเซราทีแอดมินบอมันมีเวลาหลายทีจะอ่านนะท่านผู้ชมโอเคเนาะให้เบิ่งผ่านๆไปเพราะว่ามีหลายบอนนี่ท่านผู้ชมนี่เนาะเพิ่งจะผ่านมาทะเลสงครามแต่ประตูไส้ก็ยังคงตั้งเด่นสง่าและสะท้อนมุมมองของประวัติศาสตร์และผลศิลปกรรมของคนหุ่นเมเทียนฮู
คเอ็นมินขออภัยเด้อท่านผู้ชมถ้าว่าเฮาอันนั้นนะถ้าว่าเฮาอันใช้เวลาอ่านมันจะดนนี่ทีละฉันเอ็นมินขออนุญาตให้เบิ่งว่าเมื่อฮอดปัจจุบันนี้มันเป็นเฮ็ดอะไรเนาะเป็นอะไรนะนี่ตะกี้นี่ก็ตันเนาะท่านผู้ชมบ่มีตะนี้เพิ่นก็พอออกมาเฮ็ดเป็นประตูแบบโค้งๆคือเป็นป้ายอุ้งห้ามหลายท่านผู้ชมสังเกตได้เด้อพี่น้องปองปลายเฮาผู้ที่ว่ายังบ่ทันพูดหรอกว่าเนาะสำหรับเขตสีเหลืองขีดซื้อยาวเหยียดบ่ว่าถนนชนเถาะคนทางยังก็แล้วแต่แม่นห้ามเลยว่าซั่นคือตัวนี้เนาะเพิ่นขีดเส้นห้ามบ่ให้ย่างกายเข้าไปในหั่นเนาะให้เฮาอยู่หลังลงมาบ่ให้ขึ้นไปถึงฝากสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ทันพูดหรอกท่านผู้ชมส่วนว่านี่คือเป็นประวัติคือกันเฮาท่านผู้ชมสมเทียบความแตกต่างประตูไซราวและฝรั่งโอ้ตัวนี้ลองเบิ่งเพราะว่าแอดมินก็แท้ก็สงสัยมาด่วนเลยเนาะเบิ่งความแตกต่างอนุสาวรีย์ประตูไซได้ตั้งยังก็ได้ตั้งตาตั้งงานสร้างสง่าอยู่ในถนนหลานสร้างส่วนหนึ่งเป็นฮอคัมอีกส่วนหนึ่งทางทิศตะวันออกมีพระธาตุวังอิงจันทร์อันลือซื่อประตูไซเฮ็ดให้ถนนหลานสร้างขายคือกับยังก็ ARCDแอดมินอันออกเสียงภาษาฝรั่งบ่เป็นท่านผู้ชมต้องขออภัยเนาะแห่งกรุงปารีสประสบประสานกับลวดลายกินนารีลาวผู้มาเยี่ยมยามสมบัติไซสามารถขึ้นไปทางด้านเทิงอนุสาวรีย์เพื่อเบิ่งวิดีโอของตัวเมืองจันทร์ความแตกต่าง1ประตูไซลาวมีประตูหลวง4ล้านและก็มียอดส่วนว่าประตูไซฝรั่งเศสมีประตู2ปองรวมกันแต่ก็บ่มียอดเนาะความแตกต่างเบื้องนี้ก็เป็นป้ายเนาะน้ำท่วมเวียงจันทร์ปี1966โอ้คักเว้ยไอเดียดีแล้วท่านผู้ชมไอเดียสุดยอดแบบนี้แหละมันจังค่อยแมนเนาะโอ้เขาทีเขาทางแล้วบัดนี้ประเทศศาสตร์บ้านเมืองเฮานี่เจริญแน่นอนอนาคตเจริญแน่นอนมาแล้วเขาทีเขาทางตะกี้นี่ขึ้นมานี่มืดตึ๊บเด้อมืดหลายแล้วก็บ่มีอีหยังเนาะบ่จังกับใครเครื่องที่ระลึกเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามาตัวนี้เขาเห็นได้ถึงอันนี้แหละเขาห้องว่าสิว่าอะไรวะก่อนเขาจะกินแนวแสบนะก่อนเขาจะแต่งแนวแสบกินนะมันมีเครื่องปรุงยังแน่ประมาณน่ะไทยผสมเฮ็ดแนวไรวิธีอย่างไรคือกันกับประตูไส้นี่เนาะเขาหูแต่ประตูไส้ประตูไส้แต่ว่าเขาบ่หูเลยว่าแต่ก่อนที่จะเป็นประตูไส้เลยนี่ยังแน่เนาะเสียดายผมมีเวลาอ่านเดี๋ยวให้เอ็ดวินมีโอกาสสิมาใหม่ไทยผสมสิมาอ่านแต่ละจุดดำมองในท่านผู้ชมได้เบิ่งเด้ออันนี้มันใครอยากอ่านก็แคปหน้าจอแล้วก็อ่านได้ก็ยังคงเห็นได้เนาะท่านผู้ชมนี่น้ำท่วมนครในเมืองจันทร์ปี1966สภาพก็เป็นแบบนี้ประตูไส้สร้างมาท่านแล้วเนาะบ้านเฮามันเกิดสงครามมาหลายยุคหลายสมัยนะท่านผู้ชมฉะนั้นโอกาสที่มันจะเฮ็ดให้ประเทศศาสตร์นะพัฒนาคือกันกับเขามันยากบ้านเฮานี่เกิดสงครามแล้วเข้ามาทำลายเนาะเขาเผาเขาพานเขาจูดเขาถิ่มเขาบริโกสางได้ฉะนั้นมันก็เป็นยังทีพื้นฐานของรางเฮาบ่มีมันก็แน่นอนแหละมันจะเฮ็ดให้ประเทศเฮานี่พัฒนาซะเนาะบวกกับถ้าหากว่าประเทศใดที่มีการคอร์รัปชันหลายแน่นอนแห่งจะน่าเจริญอันนี้เฮาก็เบิ่งตามมุมมองความเป็นจริงในของต่างประเทศเขาเจ้าเป็นแบบนี้แท้บ้านเฮานะคิดไปคิดมาก็อีตนสงสารประเทศศาสตร์บ้านเมืองที่ว่าผ่านมามีแต่สงครามเนาะแต่ว่าจะได้กระจายยุคนี้แม่นยุคที่เฮาสร้างสภาพพัฒนาเป็นยุคแห่งสันติภาพฉะนั้นเฮาต้องครองสันติภาพไว้ให้รวดนานที่สุดเท่าที่จะเฮ็ดได้ใครจะขอให้มันสงบสุขนะท่านผู้ชมเนาะเป็นบอกเป็นเฮ็ดเป็นประตูแบบนี้ค่ะหลายแอดมินขออนุญาตขึ้นเลยใส่เวลาทนเถิดไปนี่นี่เฮาก็เป็นเพียงแต่สันที่ที่2เท่านั้นท่านผู้ชมสันที่2เนาะส่วนนี้มันสันที่3มันเป็นอะไรอ๋อสันที่3การอัปเดตก็แม่นเพิ่นปูพรมเนาะท่านผู้ชมเพิ่นปูพรมแล้วก็จะมีรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเขตสีเหลืองเนาะคือเก่าท่านผู้ชมห้ามกายเนาะสำหรับเป็นไผที่ยังบ่ทันฮู้เด้ออนุญาตเว้าแบบนี้เนาะมีจอ LED มีโทรทัศน์ไว้โฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวความตื่นตาตื่นใจกำลังถูกสร้างขึ้น
วมเป็นส่วนหนึ่งของความตื่นตาตื่นใจในขณะที่พวกเขากำลังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประตูใส่ขอให้ความสะดวกระวังการปรับปรุงสุขานี้เป็นเฮ็ดในส่วนนั้นท่านผู้ชมโอเคนี่นอกนี่ก็คือภาพโดยรวมอยู่ที่สัน3ของทางประตูใส่ท่านผู้ชมตะกี้ขึ้นมานี่เฮาก็เห็นแต่ความมืดเนาะท่านผู้ชมตะกี้มันเป็นมืดมืดมืดว่าสวัสดิ์ซื้อเลยแต่ว่าก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายเครื่องซูเวเนียเนาะเครื่องที่ระลึกก็มีอยู่ถือว่างามแล้วนี่นะอนุญาตขึ้นเลยท่านผู้ชมเอ็ดมินกาเรียนทั้งเวลาเนี่ยทั้งเวียกแน่แล้วก็นี่ก็เอ็ดมินคิดว่ามันเป็นเวียกของเอ็ดมินสิเดียวกันในการเป็นยูทูบเบอร์ในการเฮ็ด YouTube เพื่อให้สังคมนะครับผู้นี่นี่ก็เป็นเวียกหนึ่งของเอ็ดมินฉะนั้นเอ็ดมินก็เห็นความสำคัญหลายนี่ขึ้นมานี่เป็นสันโล่งเนาะท่านผู้ชมสันโล่งเฮาสามารถที่จะเห็นได้บัดนี้นะโอเคเดี๋ยวแน่นฮู้สบายดียินดีต้อนรับสู่ประเทศลาวยินดีต้อนรับสู่นครวิงเตน Hello welcome to Vientiane Laos Pidia ตอนนี้เฮาฮู้ขึ้นมาได้รู้สึกสวัสดีเว้ยท่านผู้ชมคักบ่ได้มาโดนล่ะบ่ได้ขึ้นมาถึงนี่โดนล่ะซั่นเนาะว้าเสียวๆๆนี่ยังบ่ทันได้สุดเท่าใดเด้อท่านผู้ชมเจ้าที่เฮาเห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ทางเบื้องทิศตะเวนออกของประตูไส่ท่านผู้ชมเฮาจะสามารถไปหลายทิศหลายทางด้วยกันเนาะก็คือเฮาหาซื้อไปเลยนี่เขาเอิ้นว่าถนนไก่สอนเนาะท่านผู้ชมคันมาเบื้องทางเบื้องนี้เป็นน้องบอนเนาะถนนสินีเป็นน้องบอนน้องบอนเข้าไปก็จะเป็นทางถาดหลวงเนาะพระถาดหลวงจันทร์งามสง่ากับยุพุ่นท่านผู้ชมเนาะเขียดมาทางนี้ก็แม่นไปทางศรีบุญเฮืองออกไปทางดงโดกก็ได้เนาะพ้นตองดงโดกได้เบิดทุกถนนทุกเส้นทุกซ้ายนี่มันจอดกันเบิดอ่ะท่านผู้ชมเด้อประมาณนั้นท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเฮาสิขึ้นไปเบิ่งเฮาไปเบิ่งอีกแต่ละจุดอ่ะมองเลยเพราะว่าเฮาสิขึ้นไปจุดสูงสุดสนับจะใส่เวลาโดนแน่เด้อน้ําพุงามเลยบ่บัดนี้จังซี่จังวันปีท่องเที่ยวล่ะต้องเปิดเลยตอนนี้เวลาประมาณ 9:00 นครับ 25 นาทีท่านผู้ชม 9:00 น 25 นาทีตอนเช้าๆเนาะโอเคเพิ่นเปิดมาเพิ่นเปิดขึ้นนี่มันเปิดโมงครึ่งเด้อแต่ว่าเฮาเห็นที่จริงนี่ก็9โมงปลายเบิดเอาบ่เป็นหยังว่ากันไปเนาะไปเบิ่งพยายามอันนี้จะพยายามใช้เวลาให้นี่ให้ไวขึ้นเนาะให้ไวขึ้นเจ้านี่เป็นเบื้องของทางโซนย่อเนาะสำนักงานนายกรัฐมนตรีตั้งอยู่กับที่ทางขางประตูไส้นี่เด้อท่านผู้ชมเจ้าโอ้ขึ้นมาถึงอากาศดีๆท่านผู้ชมลมพัดเย็นสบายสบายไปทางเมืองนี้เฮาก็จะเห็นหลายอย่างเนาะเฮาก็จะเห็นหลายอย่างท่านผู้ชมจะเห็นว่าเขตเมืองนี้เป็นเขตทางเมืองเหนือเนาะทางทิศเหนือแล้วก็จะมีตรงคันค่ําก็อยู่เขตนั้นแม่น้ําคลองก็อยู่บ่ทางนี้เนาะมันเดียบตามจังซี่แหละแต่ผสมค่อยเดียบไปอันนี้ก็เป็นพวกไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวเคลียร์เข้าไปต่อเข้าไปต่อจะเป็นไพ่มาไพ่เบิ่งมหอดมหอดจุดนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกเอ็นมินเออจะดีใจร้ายถ้าหากมีท่านผู้ชมอันน่ะเห็นจนมหอดจุดนี้นะพอเวลามันใส่เวลาดนเติบเป็นการจัดกันไว้บ่ให้คนไอเดียดีนะการออกแบบของเพิ่นนี่สุดยอดเลยท่านผู้ชมเนาะอ้าวนี่ย้อนยันพัฒนานับมือนับเพิ่มขึ้นแต่ว่าหลังจากที่เก่าโมกไปแล้วนี่ก็การสัญจรก็สะดวกสบายนะจากตอนนี้เฮาเห็นอยู่ตอนนี้คือถนนลานสร้างท่านผู้ชมถนนงานเศรษฐกิจของนครวิงจันทร์ก็ว่าได้เพราะว่าหยังเพราะว่าจุดๆเขตนี้มีครบทุกอย่างทั้งโครงการทั้งธนาคารทั้งเป็นบอนอันนาตอนรับเขตประมุขรัฐของอันนี้เขาจะหอมาหอคำนะท่านผู้ชมหรือหอประธานประเทศนั่นเองมีตลาดเศร้าเป็นชื่อเสียงของคนในวิ่งจันทร์เนาะเป็นไพ่มาไพ่ตีกีตะกอนกับฮับผู้แล้วตลาดเศร้าแต่ว่าตุ๊กเก่าทุบทิมเบิร์ดเนาะเฮ็ดใหม่ว่าสัญชาติเฮ็ดใหม่ทั้งหมดเลยแต่มาทางมีเบื้องนี้คือไม่นึงเนาะอันนี้มันก็เป็นเส้นทางที่เจาะไปเสื่อมจอดไปหอดไปทางลูกปลาล่าน
จ้าท่านผู้ชมเห็นอยู่เป็นตึกอาคารที่เกิดขึ้นใหม่หานั่นแต่นี่มานี่มันมี1 2 3 4หาห่างสรรพสิทธิ์ขาเลยท่านผู้ชมต่อไปกำลังเฮ็ดแล้วแล้วก็มีเนาะกำลังก่อสร้างใหม่นี่2เนาะถ้าว่าแล้วนี่ก็จะมีห่างสรรพสินค้านะรวมทั้งตลาดเช้าก็เป็น6ปุ่นได้นี่นะท่านผู้ชมไล่ไปเลยมีห่างสรรพสินค้าจอดกันแล้วก็ที่เห็นตึกอาคารสูงๆนะครับมันเป็นคอนโดมิเนียมเนาะเป็นก็เป็นอพาร์ตเมนต์อยู่สันลุมก็เป็นห้างสรรพสินค้ามีพักสั้นมีวอนเทียเซ็นเตอร์นอกเพียงจันเซ็นเตอร์แล้วก็มีตัวเปิดใหม่VCL บริประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเอ็นมินบ่ชื่อแล้วมีตลาดเช้านี่โดยรวมแล้วจุดเขตนี้ก็ฮ้องว่าเป็นเขต CBD เนาะหรือว่า Central Business District ของนครเวียงจันทน์อีกจุดนึงสนั่นแน่นอนและในรัศมี1กิโลเมตรนี่รวมแล้วแต่จะเป็นงานของงานเศรษฐกิจที่เพิ่นได้เพิ่นให้อันนั้นไว้นะว่าซั่นซะว่าซั่นซะไว้ให้หยังก็อันสัญญานามว่าซั่นซะในเขตนี้แน่นอนการพัฒนาบ้านเฮามันก็เป็นแบบบ้านเฮานี่แหละบ่ได้ไปเปรียบเทียบสิกับไผงานหน่อยมันก็นํามือนับดีขึ้นเนาะท่านผู้ชมดีใจภูมิใจที่เกิดเป็นคนลาว Proud to be ลาว I'm proud to be ลาวเห็นบ่โอเคเข้าไปต่ออ่านมาเลยผมแถวนี้งามสุดเนาะท่านผู้ชมนั่นตอนนี้หอประธานประเทศกำลังมีการปรับปรุงก่อสร้างใหม่มีการปรับปรุงเอามาเบื้องนี้เบื้องนี้มานี่ท่านผู้ชมมาเบื้องนี้เบื้องนี้ก็แม่นเป็นทางเข้าหอว่าจะไหนเขตทางภาคเบื้องใต้ว่าสันซะเนาะเบื้องใต้ของทางประตูไส้หรือว่าทางนครเวียงจันทน์ก็ว่าได้นอกเขตเบื้องใต้ก็จะเห็นความร่วมมือแหละเพราะว่าอยู่ที่สวนประตูไส้เขาสามารถเห็นได้360องศาถ้าหากขึ้นไปจอมสูงสุดเนาะถ้าบ่มีแนวกันถ้าเขาทายเห็นชัดเจนด้วยแหละท่านผู้ชมนี่เขตนี้ก็มียังแน่จุดเขตนี้คัดปิ้นหนาไปทางนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นหลายอย่างเนาะที่เกิดขึ้นไปทางหน้าไส้กับแมนนี่ไปทางเขตออกทางดอนกอยยังกับแมนเบิร์ดและไปทางพุ่นและไอตอกไอเต็กปิ้นหนาไปทางนั้นนะท่านผู้ชมเห็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงห้องแฮมจังซี่เกิดขึ้นหลายเขตนี้เกิดขึ้นไลท์ถัดลวงกลับไปได้นอทบส้มสีดำอันนั้นโอไลท์กับสีเหลืองมากเลยก็ไลท์ไปทั้งสีแหวนสีปีก็ได้นอโอเคเข้าไปต่อจุดนั้นเราขึ้นแล้วนอทบส้มวันนี้เราจะมาขึ้นทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนี่ก็ที่ว่างามขึ้นไลท์นอสะอาดขึ้นสะอาดตัวนี้เป็นนาจะเห็ดตื่มในเด้ยังเมื่อท่านเลยเธอเลยนี่เนาะพี่ว่าแนวไหนเนาะตามเบิ่งนี่นะมาเข้าไปตึงเอาหามขีดเขียนเนอะเป็นหามทุกบอลหามขีดเขียนใส่นี่สวยกันรักษาความสะอาดเด้อนี่ก็ยังบ่ทันได้สุดอีกเลยนี่ท่านผู้ชมยังบ่ทันได้สุดอีกเขายังสิไปต่อกันสุดๆโอ้สันที่6สันที่6โอ้ร้อนจุดถูกสาถูกโอ้โอเคมุมนี้งามท่านผู้ชมงามทุกงามทุกมุมมาแหละเมื่อกี้เขาอยู่สันนั่นเนาะวันนี้เขาเกิดมาสันนี่งามทุกมุมนี่คักคักห้องไหเบิงคือว่านครเวียงจันทน์ปี2024เริ่มดีขึ้นแล้วเอ้ามาเบิ่งกันอีกหาปี10ปีต่อไปมันจะเป็นแบบไหนเนาะเอ้าก็อู้คัดสิเว้าแท้ๆนี่ก็พัฒนาขึ้นหลายแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเปรียบเทียบเศรษฐกิจมันก็แน่นอนแล้วหลายปีขึ้นเนาะมันก็เริ่มมีจุดดีขึ้นมาถึงว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองเฮามันกำลังแบบว่ายังคงแบบ
ยังบ่ทันได้ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แบบตายันหน่อยเนาะท่านผู้ชมเฮาเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไอ้นิ่นมั่นใจมั่นใจสุดที่มั่นใจเลยล่ะว่าอีกบ่ดนนี่เนาะประเทศชาติหรือว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองของเฮามันจะแข็งตัวขึ้นเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าหยังเฮาเปิดอีท่องเที่ยวเฮาเปิดประเทศชาติแน่นอนก็สําหรับการท่องเที่ยวนี่มันก็จะเป็นอีกอย่างงานนึงหรือว่าเป็นอีกตัวนึงที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเราให้เข้มแข็งขึ้นฉะนั้นหวังว่าคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการที่ดีเดี๋ยวเรามาเบิ่งเบื้องนี้เนาะท่านผู้ชมอ้าวเอาให้เบิ่งทุกทิศทุกทางเนาะเฮากับเบิ่งผ่านมาแล้วจังแต่ว่าตอนนี้เฮาก็อยู่อีกสั้นนึงเพิ่นขึ้นเก่งอยู่ไหนเข้าสมัยตะกี้บ่แม่นเพิ่นบ่เก่งเพิ่นเก่งเด้เนาะเพิ่นต้องสร้างได้ฮอดปานนี้เดี๋ยวเฮาสิมาเวียนหัวนำกันบ่นี่สาธุเด้อขอกายหัวกายจังได๋เด้อครับโอ้ออมเลยหูออมเลยโอ้วันนี้จะคอยหอดสั้นที่7ทั้งหมดเป็น7สั้นนะท่านผู้ชมมี7สั้นอีกอย่างนึงทุกสั้นจะมี CCTV CCTV เนาะ CCTV เกี่ยวกับพวกกล้องกันปิดสนั่นเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกอย่างเลยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ได้หลายท่านผู้ชมสั้นนี้เป็นสัตว์ที่สูงสุดเนาะสำหรับฟลอร์ของประตูไส้แสดงเป็นจะเฮ็ดตัวนี้ขันเพื่อบ่ให้คนปีนขึ้นมาถ่ายรูปบางคนก็ตะกี้นี่เขาลงไปรุมบ่ได้ไปถ่ายโอเคเข้ากันเข้ากันจะบ่ได้เห็นชัดเจนไปได้เพราะว่ามีนี่กันไว้เนาะเป็นผู้พระสอดแทรกสอดเสกโอเคได้อยู จากท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็ลงมาอยู่ที่สันซีเนาะกะเที่ยวนี้ก็ที่ว่าขึ้นมาอัปเดตท่านผู้ชมได้เบิ่งตามเห็นนํากันนี่แหละตั้งแต่ว่าประวัติความเป็นมาแอดมินบ่ได้อ่านให้ครับผู้สนับสนุนมื้อหน้าเนาะมีโอกาสจะมาเบิ่งคักๆเกี่ยวกับประวัติช่วงนี้เวลาหน่อยหลายสิไปเวียดต่อซั่นนั้นก็ขออภัยหลายเฮาเพิ่งเบิ่งนํากันเมื่อกี้โดยรวมที่แอดมินขึ้นมาเบิ่งนี่ก็มันจักปีละขึ้นมานี่เฮาเห็นได้ว่านครวิ่งจันทน์นี่มีการขยายตัวเมืองใหญ่หลายแต่ก็นับมือนับนี่แบบว่าตึกร่างบ้านซองเป็นแบบว่าสิ่งปลูกสร้างที่ทันสมัยกับเพิ่มขึ้นหลายท่านผู้ชมเฮายินดีว่าทุกอย่างนี่มันค่อนข้างลงตัวแล้วนี่แต่ว่าต่อไปเบิ่งนํากันอีก5ปี10ปีมันจะเป็นจังได๋อีกนครวิ่งจันทน์ของเฮานครวิ่งจันทน์เป็นเมืองที่สะอาดเนาะท่านผู้ชมที่จริงแล้วนี่นะเพิ่นให้ซ้ําญาอย่างก่อญามนุษย์ได้เป็นตัวเมืองสะอาดได้ก็เป็นตัวเมืองที่ว่าคล่องแคล่วในการสัญจรแต่ว่ามาเห็นอีกมุมนึงเนาะก็ยังเห็นแบบยังมีบางคนที่มักง่ายยังถิ่นที่ยาสะซ้ายเนาะถิ่นที่ยาสะซ้ายใส่ตามบนจุดสถานที่ท่องเที่ยวบนนั่งเนี้ยต่างๆก็เห็นว่ามีขี้ยาถิ่มอยู่หั่นเบิ่งแล้วก็บ่จบบ่งามอีกเทื่อนึงเนาะก็ฝากๆไว้ท่านมีเห็นอยู่ไสเนาะบนได้มีขี้ยาบ่สถานที่ท่องเที่ยวแอดมินจะมาถ่ายคลิปลงมาเพื่อจะมาบอกมาเว้าทุกเทื่อน้อยเนาะไผสิเบื่อสิสั่งแอดมินก็ยาต่อเนาะคิดว่าเฮานี่เฮ็ดส่วนนึงแล้วเนาะของสังคมที่จะเฮ็ดให้หน้าอยู่ฉะนั้นสิ่งที่เฮาควรเฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดช่วยกันเนาะเฮาต้องรักษาช่วยกันด้วยเนาะสิถิ่มซะซะแบบนี้ต้องบอกแบบนี้เด้อท่านผู้ชม
ขอบใจที่ติดตามรับส้มเออสบายดีขอบใจที่ท่านเขามารับส้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกด subscribe